มีพัสดุมาส่งแล้วนะครับผมก็แกะกล่องอีกแล้วนะครับผมแต่ว่ามันจะคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมอ๋อผมโทนี่กุกซังก็ช่วงนี้นะครับผมเนื่องจากช่วงนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะช่วงเทศกาลช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยผมพบว่าใกล้สิ้นปีแล้วทำให้หลายๆร้านหลายๆแบรนด์หลายๆแบรนด์เขาก็เลยมีจัดเซลล์จัดโปรโมชั่นกันนะครับผมซึ่งแน่นอนผมก็ไม่พลาดครับผมเห็นของลดราคาก็อดไม่ได้ที่จะซื้อเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นของจำเป็นเนาะไม่พูดความทำเพลงผมแกะเลยแล้วกันพอเห็นมันเซลล์ก็บอกว่ามันจำเป็นตลอดนะครับผม ฟิงกลับด้านไปเถอะผมไม่กลับนะครับผมฟิงนี่คือรองเท้า Adidas นะครับผมวันนี้ผมจะมามีอะไรกระดาษผมจะมาแกะกล่องนี่ครับผมรองเท้าสตาร์ทครับผมรองเท้าฟุตบอลนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมสวยงามไหมครับผมนี่คือรองเท้าฟุตบอลเนาะรองเท้าสตั๊ดตัวนี้มันคือ Predator Matador 20.1L FG นะครับผมใช่ไหมใช่แหละ ครับผมก็คือผมเพิ่งไปสั่งซื้อรองเท้าสตั๊ดมาใหม่เพราะว่ารองเท้าคู่เก่ามันขาดนะครับผมมันพังแล้วมีให้ดูด้วยเนี่ยครับผมมันพังแล้ว เลยต้องซื้อใหม่นะครับผมพังสองข้างเลยนะครับผมทีนี้ซื้อรองเท้าสตาร์ทหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยมันสำคัญยังไงมันแล้วคนอื่นที่ดูอยู่จะได้ประโยชน์อะไรคือผมจะบอกว่ารองเท้าเนี่ยครับผมเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งนะที่ขอระหว่างพูดไปก็ขอแกะดูไปด้วยแล้วกันนะเพิ่งแกะเลยอันนี้อะไรโอเคก็คือเป็นอุปกรณ์ชีวิตหนึ่งชนิดหนึ่งครับผมที่เราต้องใช้แทบทุกวันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรองเท้าในการใส่ไปทำงานใส่ไปเดินเล่นใส่ไปวิ่งอย่างหรือว่าใส่ไปเล่นกีฬาใส่ไปเล่นฟุตบอลอย่างผมเนี่ยก็คือการเลือกรองเท้าเนี่ยผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยให้ความสำคัญกับมันนิดนึงนะแต่ว่าโอเคไหนๆแกะมาเสร็จแล้วเดี๋ยวขอไปใส่ลองเล่นให้เพื่อนๆดูหน่อยแล้วกันโอเคครับผมกลับมาแล้วก็อย่างที่ผมบอกเสมอครับผมแค่เล่นกีฬาสนุกๆนะครับผมไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากมายแล้วก็ไม่ใช่นักกีฬาอาชีพแล้วผมแค่ว่าเคยเล่นชอบเล่นเล่นอาจจะเล่นจริงจังตอนเด็กแต่พอโตมาก็แค่เป็นกีฬาไปออกกำลังกายสนุกๆแล้วครับผมโอเคกลับมาคุยเรื่องของเรากันต่อก็คือเรื่องรองเท้าหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับผมเนื่องจากช่วงนี้มันเป็นช่วงใกล้สิ้นปีเนาะทำให้หลายๆแบรนด์หลายๆยี่ห้อเขาก็นำอุปกรณ์ตัวท็อปๆตัวดีๆเนี่ยมาเซลล์มาลดราคากันเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเขาก็จะออกตัวใหม่ใช่ไหมครับผมทำให้ตัวท็อปของปีนี้หรือว่าของแบรนด์ต่างๆเนี่ยมันกำลังจะตกรุ่นก็เลยทำให้มันมาเซลล์ทีนี้มันสำคัญยังไงผมจะแนะนำเพื่อนๆว่าการเลือกอุปกรณ์นะครับผมโดยเฉพาะรองเท้าเนี่ยเราจะต้องเลือกให้มันเหมาะกับลักษณะการใช้งานแล้วก็เท้าของเรานะครับผมถ้าเกิดเดี๋ยวนี้เพื่อนๆจะไปเลือกซื้อรองเท้าเนี่ยผมแนะนำให้เพื่อนๆไปลองก่อนนะครับผมโดยเฉพาะรองเท้าทำงานหรือว่ารองเท้าออกกำลังกายรองเท้าวิ่งอะไรพวกนี้ครับผมคือเดี๋ยวนี้ร้านค้าร้านต่างๆตามห้างตามสโตร์เนี่ยเขามีเทคโนโลยีในการหาขนาดรองเท้าแล้วก็รูปแบบของรองเท้ารวมถึงลักษณะรองเท้าให้เหมาะกับการใช้งานสรีระรูปร่างสัดส่วนร่างกายของเพื่อนนะครับผมโดยเฉพาะอย่างผมเนี่ยเป็นคนตัวใหญ่แต่ว่าเป็นคนที่แบบต้องสปรินต์ต้องวิ่งอาจจะต้องใช้ความเร็วคือรองเท้าสำหรับคนตัวใหญ่หรืออะไรแบบนี้ที่ใส่นุ่มสบายเนี่ยมักจะดีไซน์หรือว่าออกแบบมาสำหรับการรองรับน้ำหนักอะแต่ว่ามันไม่ได้เหมาะสำหรับ
การวิ่งเร็วๆการออกตัวหรือการสปรินต์อะไรพวกนี้ครับผมก็เลยทำให้หารองเท้ายากนิดนึงนะแต่ว่าโอเคเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีเขาก็เลยสามารถหารองเท้าหาตัวเลือกที่เหมาะสมกับเราได้รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆของรองเท้าอะไรพวกนี้ครับผมเดี๋ยวนี้คือจะบอกว่าเทคโนโลยีมันพัฒนาไปมากเลยรองเท้านะครับผมมันมีหลากหลายฟังก์ชันหลายรูปแบบหลายสไตล์มากๆเลยซึ่งผมอยากจะแนะนำกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยไปลองในร้านชื่อดังต่างๆนี่เพราะว่าพอดีเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะผมก็เลยไม่ได้บอกชื่อร้านแต่ว่าผมไปลองมาก่อนนะผมแล้วคู่นี้ผมก็คือไปลองแต่ว่าวันนั้นที่สาขาเนี่ยมันไม่มีไซส์ก็เลยไม่เป็นไรกลับมาสั่งก็คือสั่งนะครับผมสั่งให้มันออนไลน์ให้มันมาส่งที่บ้านเอานะครับผมหรือว่าบางทีไปลองที่ร้านเนี่ยผมคือไปลองร้านนี้นะแต่ว่าเขาอาจจะไม่มีสีไม่มีรุ่นที่เราชอบใช่ไหมครับก็ไปลองแล้วก็สั่งจากร้านอื่นก็ได้อันนี้แอบชัวร์นิดนึงไม่เป็นไรการที่จะหารองเท้าที่ถูกใจสักคู่เนี่ยผมมองว่าหายากนะจริงๆคือผมต้องไปลองคือบางแบรนด์เทคโนโลยีดีฟังก์ชันดีแต่ว่าหน้าตาไม่สวยบางยี่ห้อหน้าตาสวยมากเลยแต่ว่าเทคโนโลยีฟังก์ชันไม่ดีก็คือผมเนี่ยแรกๆผมเชื่อว่าทุกคนและหลายๆคนทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ก็คือเรื่องรองเท้าสวยไว้ก่อนไอ้เรื่องฟังก์ชันการใช้งานมันจะดีไม่ดีเหมาะสมกับเราไหมเนี่ยอันนี้ไว้ทีหลังแต่ว่าโอเคครับผมพูดตรงเริ่มแก่แล้วก็ควรจะต้องดูรองเท้าที่เหมาะสมกับการใช้งานของเราแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรช่วยให้ซัพพอร์ตสนับสนุนการทำงานสรีระรวมถึงการเดินการวิ่งอะไรต่างๆของเราเนี่ยครับผมให้เขาเรียกอะไรช่วยเซฟสุขภาพเราเซฟสุขภาพขาเซฟเท้าเรานะครับเพราะว่ามันสำคัญนะถ้าเจ็บขาเจ็บเข่ารวมถึงรองเท้าเนี่ยเพื่อนๆเชื่อไหมครับช่วยให้หายปวดหลังได้ด้วยคือผมไม่แน่ใจนะว่ามีเพื่อนๆรู้หรือเปล่าแต่คือมันมีบางคนนะครับผมคือเขาใส่รองเท้าพื้นแข็งคือรองเท้าคู่นั้นเนี่ยมันไม่แมทช์แล้วก็เหมือนมีส้นเสริมส้นให้ส้นมันสูงขึ้นมานิดหน่อยอะไรแบบนี้คือเขาใช้ไปนานๆแล้วมันปวดหลังนะครับผมก็คือพูดง่ายๆว่ารองเท้าตัวนั้นเนี่ยไม่ได้เหมาะกับลักษณะการทำงานของเขานะครับผมแต่ว่าโอเคมันหน้าตาสวยเขาก็เลยใช้ประจำเลยแบบนี้สรุปว่าปวดหลังใช้ไปนานๆนี่กลายเป็นว่าปวดหลังเรื้อรังอะไรแบบนี้ครับก็คือการเลือกใช้งานรองเท้าเนี่ยผมอยากให้เพื่อนให้ความสำคัญกับมันนิดนึงโดยเฉพาะสายท่องเที่ยวเนาะเวลาไปเที่ยวต่างประเทศที่ต้องเดินไกลๆเดินเยอะๆเงี้ยครับผมจริงๆผมอยากจะเอาคอรองเท้าวิ่งมาเปรียบเทียบให้ดูนะผมแต่ว่าเพิ่งจัดรองเท้าเล่นฟุตบอลผมมองว่าไม่ว่ากีฬาประเภทไหนเนี่ยมันก็เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการวิ่งฟุตบอลหรือว่าไปตีแบดตีเทนนิสหรือออกกำลังกายหรือว่าอะไรอะไรเต้นแอโรบิกเต้นโยคะอย่างเงี้ยก็ควรจะเลือกรองเท้าให้เหมาะสมไม่ใช่แค่ว่าสวยหรือว่าบางคนไม่เป็นรองเท้าผ้าใบก็พออะไรแบบเนี้ยผมจะบอกว่ามันก็ได้แหละจริงๆเอาจริงๆมันก็ได้แหละครับผมแต่ว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดเพื่อนๆเลือกรองเท้าที่มันเหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละประเภทกีฬานั้นนะครับผมคือรองเท้าเขาออกแบบมาเนี่ยแน่นอนครับผมเขาคิดมาแล้วเขามีนักวิทยาศาสตร์มีนักวิเคราะห์นักวิจัยค้นคิดประดิษฐ์ออกมานะผมคือเขาไม่ได้ประดิษฐ์มั่วๆหรอกไม่ได้บอกว่าเฮ้ยไอ้รองเท้าแบบนี้เอาไปเตะฟุตบอลแล้วดีแต่กลับกันมันคือนักฟุตบอลเอาไปใช้แล้วมันดีเขาถึงมาผลิตขายถูกต้องไหมครับผมเขามีทีมวิจัยทีมรีเสิร์ชนักวิเคราะห์นักพัฒนาผลิตเขาพัฒนาทุกปีครับผมรองเท้าฟุตบอลเนี่ยผมตั้งแต่รุ่นเก่าๆมันอะไรตัวนั้นมันเก่าแล้วมันก็ไม่อยากยกมาบ่อยๆคือตั้งแต่รุ่นเก่าๆไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรมากมายสมัยก่อนผมใส่ผมจะบอกรองเท้าฟุตบอลเนี่ยโคตรหนักเลยแต่เนี้ยตัวนี้เบามากเพื่อนๆจะเห็นผมโยนไปโยนมาจะรำคาญนิดนึงนะครับผมก็เพราะว่ามันเบาครับผมคือผมชอบมากเลยแล้วก็หนังนะครับผมที่เป็นหนังแท้แต่ว่าน้ำหนักเบาลงสัมผัสดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นเริ่มมีเทคโนโลยีเรียกว่า waterproof water resistantมีพวกเนี่ยครับผมระบบโฟมซอฟแล้วก็ตัวพื้นที่รับน้ำหนักได้ดีให้ตัวได้รองรับน้ำหนักได้แต่ว่ายึดเกาะดีอะไรแบบนี้คือพวกนี้นอกจากรองเท้าฟุตบอลที่มีเนี่ยอย่างผมก็จะใส่รองเท้าวิ่งในการทำงานนะผมแต่ผมก็จะเลือกแบบพวกวิ่งระยะยาวอะไรแบบนี้เพราะว่าผมมองว่าวิ่งระยะยาวกับเอามาเดินเนี่ยจะคือการเชื่อไหมครับเพื่อนๆว่าการเลือกรองเท้าดีเนี่ยช่วยให้ชีวิตเพื่อนๆเนี่ยสบายขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยครับผมเดินแล้วไม่เมื่อยไม่เจ็บเท้าซัพพอร์ตดีไม่ปวดขาไม่ปวดเท้าไม่ปวดหลังไม่ปวดเข่าไม่ปวดอะไรก็แล้วแต่คือการที่เราจะเดินทำงานได้นานๆนะครับผมหรือว่าจะออกไปท่องเที่ยวเดินทางสนุกๆเนี่ยควรจะต้องมีรองเท้าดีๆสักหนึ่งคู่นะครับผมจริงๆอยากจะเอารองเท้าวิ่งมารีวิวแต่รองเท้าวิ่งผมแม่งเก่าแล้วรวมถึงรองเท้าเดินป่าเดินเขาผมก็อยากจะเอาพวกนี้มาพูดมากเลยแต่ว่าพอดีมันเก่าแล้วยังไม่มีโอกาสได้จัดใหม่ไว้เดี๋ยวจัดใหม่ผมจะเอามาพูดเป็นคอนเทนต์หน้าแล้วกันนะครับผมส่วนในวันนี้สรุปเนื้อหาก็คือ
เลือกรองเท้าที่ดีที่เหมาะสมกับการใช้งานของเพื่อนๆนะผมแล้วชีวิตเพื่อนๆจะมีความสุขมากขึ้นครับผมสำหรับเพื่อนๆที่ชอบนะครับผมก็ช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อๆไปนะคอนเทนต์นี้อาจจะพูดแบบงงๆมึนๆรัวๆนิดหน่อยแต่ว่าถ้าใครมีคำถามสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเลือกรองเท้าอะไรพวกนี้ก็ถามเข้ามาได้ผมว่าเป็นคนบ้ารองเท้าคนนึงนะผมอาจจะไม่ได้เป็นแบบสายแฟชั่นสายลึกซึ้งแต่ว่าจะเป็นสายแบบเฮ้ยคู่ไหนเดินดีคู่ไหนเดินเบาคู่ไหนเดินสะดวกแล้วว่ารองเท้าเดินป่าอะไรพวกนี้ผมก็พอมีความรู้อยู่บ้างแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ทำคอนเทนต์ตัวนั้นนะเดี๋ยวไว้ทำให้ดูภายหลังแล้วกันนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย